ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สยามพารากอนนะคะแล้วก็อยู่กันที่ชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่คุณป้ามาแล้วจริงๆเราเรียกป้าไม่ได้เลยนะเขาแก่กว่าเราไม่กี่ปีเองอะเราเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยเขาแบบมีคุณวุฒิแล้ววัยวุฒิที่แบบเขาอายุแก่กว่าฉันไม่กี่ปีเขามีสิ่งนี้แล้วหรอเดี๋ยวก่อนอ่ะโอเควันนี้นะคะเราจะมาพาทัวร์เคาน์เตอร์ของชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่แบบเต็มๆเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดในเมืองไทยไม่นานมานี้เองนะคะแล้ววันนี้เราก็เอ็กซ์คลูซีฟมากมากันตั้งแต่ก่อนห้างเปิดนะคะเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าบางมุมยังมืดๆอยู่อะไรอยู่เพราะเรามาบุกเขาตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเพราะถ้ามันเปิดแล้วอะเราจะไม่ได้เห็นภาพสงบนิ่งแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์นะคะว่ามีอะไรน่าสนใจได้เห็นทุกผลิตภัณฑ์ของชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่แล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะชี้เป้าด้วยว่าควรซื้ออะไรบ้างไปดูกันค่ะพอขยับเข้ามาใกล้แล้วแบบนี้นะคะเราก็ได้เห็นเคาน์เตอร์ของ Charlotte Tilbury แบบใกล้ชิดสุดๆเลยซึ่งด้านหน้านี้นะคะก็คือจะมี Everything Jingle นะคะทุกผลิตภัณฑ์ของ Charlotte Tilbury ให้เราได้ลองเล่นกันเลยนะคะตั้งแต่คอลเลกชันขายดีอย่าง Pillow Talk นะคะแล้วก็มาที่ลิปสติกทุกรุ่นทุกสีทุกแบบทุกขนาดกระเถิบมาที่ Eyes นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ตาทุกอย่างเลยเขียนคิ้วมาสคาร่านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มุมชอบอย่างColor Chameleon นะคะที่เป็นดินสอแบบนี้หลายๆคนเคยเห็นกันในคลิปแล้วเนอะใช้บ่อยมากนะคะมีEyes to Mesmerize ที่เป็นแบบนี้แล้วก็เลยมาที่ Complexion คือเรื่องของแก้มและนะคะก็จะมีทั้งไฮไลท์แบบ Creamy Supermodel Body ด้วยอันนี้เราก็ชอบไว้ทาขาเวลาเราใส่กระปุกกระโปรงสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยมีFilm Star Bronze and Glow อันนี้ก็ดิฉันก็เชื่อว่าก่อนที่เขาจะมาไทยหลายคนก็เสียเงินตามๆกันมามากนะคะปัดแก้มครบทุกสีเลยอันนี้ Charlotte Darlingน่ารักมากอะไรใดๆก็คือเหมือนที่บ้านก็มีทั้งหมดนี้อะเนาะแต่ไม่มีเคาน์เตอร์อันสวยงามแบบนี้แน่นอนตัวขายดีของเขานะคะอย่าง Airbrush Flawless Finish Powder ตัวนี้เขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นตัวที่ได้รางวัลเยอะมากแล้วก็คล้ายๆกันกับลิปสติก Pillow Talk ก็คือทุก2นาทีออกตลับนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบรอนเซอร์ใหญ่ที่สุดในโลกล่าปฐพีใหญ่เท่าหน้าเลยจ้ะตอนแรกเห็นในรูปนึกว่าเล็กๆเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนสีด้วยมุมไม่ต้องขอขึ้นจากเบอร์1ไปเป็นเบอร์2ช่วงนี้แบบ glowถึงไม่ได้ไปเซิร์ฟกับใครเขาแต่ก็โกลว์ประมาณนึงอ่ะกระเถิบเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นลุคที่ตอนนี้กำลังฮิตก็คือ Walk of No Shame นะคะ Walk of No Shame ก็คือเขาครีเอทมาให้เป็นลุคแบบเหมือนความรู้สึกแบบเฮ้ยบ้าจริงมีความรักมีความสีแดงมงคลนิดๆกรุบฉันว่าลุคเนี้ยตุ๊ดจีนเจอกันแม่เนี่ยเข้ามาข้างในเข้ามาเล่นดิฉันชอบมากดิฉันอยากเล่นดิฉันเห็นเขาเล่นกันตอนที่งานเปิดอะไรต่างๆแล้วดิฉันรู้สึกว่าดิฉันถ้าดิฉันมาดิฉันอาจจะเข้าไม่ถึงแต่ตอนนี้ดิฉันมีเป็นของตัวเองแบบไม่มีใครนี่เลยค่ะสามารถที่จะเลือกนะคะอยากทาสีอะไรอยากให้แบบโชคนำพาเราไปทาสีอะไรนะคะเราก็ไปเลยจ้าอุ๊ยคุณคนนี้คือสีอะไรนะนางเป็น Matte Revolution เพราะว่าหัวปัดอ่ะรู้ไปอีกไม่เพราะว่าลิปนะคะลิปของ Charlotte Tilbury จะหน้าตาไม่เหมือนกันแบบนี้อยากให้เห็นนิดนึงถ้าเป็นหัวตัดแบบนี้คือเป็นรุ่น Matte Revolution นะคะก็คือเป็นลิปแมตต์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นลิปสติกธรรมดาแบบ KISSING Kissing ธรรมดามันจะเป็น Bullet แบบนี้ก็คือเป็นความแหลมๆแบบนี้เล่นกับลิปเสร็จไปแล้วนะคะหันแวบมานะคะอันนี้ก็จะเป็น Eyes to Mesmerize Look ต่างๆนะคะก็คือเล่นกับ Eyeshadow Palette ที่เมื่อกี้เราเห็นไปนั่นเองนะคะคือคุณชาร์ลอตต์เนี่ยเขาอยากจะให้เราเห็นภาพเนาะว่าแต่งออกมาแล้วเป็นสีประมาณไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยบล็อกเป็นบล็อกตามาให้ว่า Look Vintage Vamp Sophisticated Rebel Golden Goddess อะไรเงี้ยมันแต่งออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะมาดูได้ถัดมาตรงนี้คำใหญ่โตโออาว่า Complexion The Secret to FlawlessPoreless looking skin คือแบบเป็นผิวในอุดมคติเนาะ flawless ก็คือแบบไร้ที่ติ poreless ไม่มีรูขุมไปอีกนะคะอ่ะวิธีการของเขาที่เขาบอกอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบนะเราชอบการที่เขาโชว์หน้าจริงๆให้ดูแล้วก็ชอบคำว่า flawless before แล้วก็ flawless after คือไม่ได้บอกว่าสิ่งที่โชว์เนี่ยไม่ดี before ไม่ได้ไม่ดีนะ flawless อยู่แล้วสวยอยู่แล้วแต่ว่าทำให้มันดีขึ้นไปได้อย่างไรบ้างนะคะก็จะมีหลายผลิตภัณฑ์มากเลยนะคะจริงๆแล้วเขาเรียงไว้เป็น1 2 3 4 5 6นะคะเป็นขั้นตอนในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ว่าจะทำอย่างไรในการใช้ผลิตภัณฑ์ complexion ของเขาให้กลายเป็นลุคที่ flawless after ได้นะคะก็เริ่มจาก setting spray foundation concealer นะคะ powder
ข้าใจใช่ไหมความรู้สึกแบบนั้นถ้าถามว่าผลิตภัณฑ์คอมเพล็กชันตัวไหนที่โมเมอยากจะแนะนำนะคะก็จะแนะนำคุณคนนี้นะคะซึ่งคุณก็น่าจะทราบแหละว่าดิฉันก็ให้เขาเป็น favorite of the year มาไม่รู้กี่ปีแล้วนะคะสำหรับAirbrush Flawless Finish Powder ตัวนี้นะคะก็ชอบมากๆจริงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัว bronzer ก็เริ่มจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อยๆโกรในความรู้สึกของดิฉันแบบที่แบบเอ้ยเริ่มชอบเขาเพราะว่าพอเขาอยู่ด้วยกันน่ะมันแบบมันสวยอะอย่างที่บอกอะว่าเป็นบรอนเซอร์ที่ขนาดใหญ่มากโอ้อ่ามากเวลามันอยู่ด้วยกันน่ะมองไว้ว่ามันเกลี่ยไปด้วยกันได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแมตต์บรอนเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทำให้หน้าวาวจนเกินไปนะคะเรียกว่าแต่ละมุมเนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เราได้เล่นมากมายส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีณขณะนี้สมมุติงงอีกแล้วอยากได้ของขายดีแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเพราะของคุณชาร์ลอตเยอะเหลือเกินนี่ค่ะ Walk of No Shame Pillow Talk นะคะ Airbrush Bronzer Skin Care Complexion ต่างๆแล้วก็มาที่สิ่งที่พิเศษที่สุดของฝั่งนี้เลยนั่นก็คือลุคที่คุณชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่เนี่ยเขาครีเอทมาให้สาวเอเชียอย่างเราโดยเฉพาะนะคะเหล่านี้ก็จะมีเนี่ยพาเลทที่เมื่อกี้มุกไม่บอกนะคะเป็นพาเลทชาร์ลอตต์ดาร์ลิงที่สาวเอเชียใช้ได้แน่นอนแล้วก็มี3สีแมตต์มี3สีชิมเมอร์นะคะซึ่งชิมเมอร์ของเขาก็รู้กันอยู่ว่าเป็นชิมเมอร์สวยแพงมีอายไลเนอร์คลาสสิกสีน้ำตาลเพราะว่าเราคิดว่าคุณชาร์ลอตต์คงอยากให้สาวเอเชียเนี่ยดูซอฟต์ลงหน่อยดูไม่แบบดุมากจนเกินไปบางทีใช้ไลเนอร์ดำก็อาจจะหน้าเข้มไปหน่อยนะคะอันนี้อย่างที่บอกนางเป็นรูปหัวใจอันนี้คือเป็นทั้งลิปกลอสแล้วก็เป็นบำรุงด้วยนะคะชื่อว่าคอลลาเจนลิปบาร์น่ารักแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งพิเศษที่ทำให้กับสาวเอเชียโดยเฉพาะสาวไทยเลยค่ะไปอีกมุมนึงกันดีกว่านะคะตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสีที่ไอคอนิกแล้วก็ขายดีสุดๆของชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่เลยนะคะนั่นก็คือกลุ่มครอบครัวพิลโลทอล์กนั่นเองนะคะจำได้ไหมว่าลิปสติกสีพิลโลทอล์กเนี่ยเป็นลิปสติกที่มูเมย์แบบชอบใช้มากๆแล้วก็ตั้งแต่ก่อนที่ชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่จะเข้าเมืองไทยเนี่ยก็เป็นลิปสติกสีที่แบบแนะนำกันมาตลอดนะคะตอนนี้กลุ่มของพิลโลทอล์กเนี่ยเขาได้ขยับขยายออกไปแล้วนะคะนั่นก็คือมีพิลโลทอล์กออริจินอลนะคะซึ่งลิปสติกสีพิลโลทอล์กเนี่ยใดๆก็คือทุก2นาทีก็ขายได้1แพงเก๋มากจริงๆนะคะแล้วก็ที่โมมาใช้จนแบบหมดไปไม่รู้กี่อันก็คือ Pillow Talk Lip Sheet นะคะเป็นลิปไลเนอร์แล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่าเขาเพิ่ม Family ออกไปให้สาวที่ผิวสีเข้มขึ้นไปอีกนิดนึงหรือว่าเป็นคนที่ชอบสีในโทน Pillow Talk แต่อยากให้มันเข้มขึ้นน่ะก็จะมี Pillow Talk Medium แล้วก็ Pillow Talk Intense นะคะเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวลอง Swatch อันนี้คือ Pillow Talk ธรรมดานะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น Matte Revolution นะคะที่บอกแล้วก็จะมาที่Pillow Talk Medium ก็คือเป็นสีในแบบโทนตระกูลเดียวกันแต่แค่มีความเข้มขึ้นเผื่อใครอยากจะได้ในสีที่มันแบบ intense ขึ้นไปอีกนิดนึงและอันนี้คืออ่ะ Pillow Talk Intense เนี่ยก็จะเป็น3สีที่ Pillow Talk เหมือนกันแต่แค่ว่าระดับความเข้มต่างกันนั่นเองค่ะโอ้ยตรงนี้แบบเคาน์เตอร์สว่างสวยเหมือนผิวมากเดี๋ยวอาจจะมองลำบากนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะคะว่า3สิ่งตรงนี้คืออะไรค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของคุณชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ที่เขาเริ่มต้นทำขึ้นมาเลยแล้วก็ทำให้แบบประสบความสำเร็จมากจริงๆนะคะนั่นก็คือ Magic Cream นั่นเองเรื่องเล่าเนี่ยมันก็คือการที่ก่อนหน้านี้คุณชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ก่อนที่เขาจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองอ่ะเขาก็เป็นช่างแต่งหน้า Backstage Fashion Show อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมจริงๆโมมีโอกาสได้เคยเจอคุณชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่1ครั้งหลัง New York Fashion Week ตอนนั้นที่ยังทำแมกกาซีนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็ดังมากแต่งดาราก็ใช่แต่ว่าแต่งแบ็กสเตจเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาที่จะเจอบ่อยๆก็คือนางแบบที่มาหน้าโซมไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าแบบเหมือนทำงานกันมาหนักเดินแฟชั่นโชว์กันมาหลายโชว์มากเขาอยากจะให้ทุกลุคเนี่ยทุกคนดูแบบเฟรชมากจริงๆเขาก็เลยมีการผสมครีมของนางเองในการที่จะแบบอาเธอลองใช้สิแล้วคือเหมือนได้รับความนิยมสุดๆเพราะฉะนั้นน่ะพอทำแบรนด์นะคะก็เลยเอา Magic Cream เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวชูโรงเป็นสกินแคร์ของเขาซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าสามารถหลอกได้ว่านอนมา8ชั่วโมงตัวเนี้ยมันมีสารสกัดเยอะแยะมากมายที่จะปลุกให้ผิวของเรามันแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็เขาจะมีวิธีการมาสาจหน้าด้วยชื่อว่า Tilbury Massage เป็นการเหมือนแบบมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนนวดแบบต่อมน้ำเหลืองอะไล่แบบต่อมน้ำเหลืองให้หน้าเราไม่บวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเนื้อให้ดูจริงๆแล้วหลายคนก็แบบถ้าถามมุมเลยนะอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่เนี่ยสกินแคร์ป้าก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าใครนะพูดเลยเนี่ยคือมันแบบทำให้ผิวอะ
ชุ่มชื้นทันที1แล้วก็2ก็คือเหมือนช่วยเติมให้แบบความรูขุมอะไรต่างๆที่มันดูเห็นชัดเพราะมันขาดความชุ่มชื้นอะจริงๆแล้วรูขุมขนมันเกิดจากการที่ผิวเราชุ่มชื้นไม่พอนะส่วนหนึ่งพอเราเติมเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างดูแบบ refine ดูแบบพร้อมกับการลงรองพื้นคอนซีลเลอร์อะไรต่างๆมันจะไม่ตกล่องเลยเลิศมากจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสาเหตุที่เอาสกินแคร์เนี่ยมาไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์คอมเพล็กชันเพราะว่ามันคือพื้นฐานของการแต่งหน้าอย่างที่โมไปบอกนะคะก็จะเริ่มจากสกินแคร์ต่างๆจริงๆแล้วเขามีอีกหลายตัวเลยนะมีเป็นบาล์มล้างหน้ามีเป็นไนท์ครีมมีมาสก์ด้วยนะคะชีทมาสก์อันนี้โมไปเรียกว่าชีทมาสก์ฮันนิบาลเลกเตอร์นะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบคือมันเป็นชีทมาสก์แห้งเขาเรียกว่า dry sheet mask แล้วใส่แล้วมันจะมีที่คล้องหูแล้วก็ปิดปากเราไปด้วยก็เลยเหมือนหน้ากากแบบฮันนี่บาลนิดๆใช้บนเมคอัพก็ได้สนุกอันนี้เก๋อันนี้เก๋พูดเลยนะคะแล้วก็มาเรียงตัวที่คอมเพล็กชันอย่างที่บอกนะคะก็คือมีฟาวเดชั่นในทุกๆฟินิชที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นฟูลคัฟเวอร์เรจต่างๆแล้วสีก็เยอะด้วยนะคือสีของเจ้าตัว Airbrush Flawless Finish เนี่ยเยอะมากนะคะสามารถที่จะมาเลือกกันได้ไปจนถึงสาวผิวเข้มเลยมีตัว Light Wonder ที่เป็นแบบ Light Foundation นะคะมี Magic Foundation ตัวที่เป็นกลางๆ Medium ผิวหน่อยแต่ว่าแบบปกปิดเยอะกว่า Light Wonder แล้วก็มี Magic Away Concealer Magic Away Concealer ตัวนี้ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ค่อนข้างจะปกปิดหน่อยแล้วก็มาในลักษณะของความเป็น อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นแบบทิปแบบนี้ขอมีคำแนะนำนิดเดียวว่าได้ไปตอนแรกอย่าบ้าคลั่งบิดสิ่งนี้จะระเบิดขอแนะนำว่าให้ค่อยๆบิดแบบใจเย็นๆกุ๊บๆแล้วก็ค่อยๆดูว่าผลิตภัณฑ์มันขึ้นมาตรงนี้หรือยังบางคนแบบปรืดปุ๊สอย่างนี้เลยนะคะระวังด้วยเอาล่ะเรียกว่าหมุนตัว360องศารอบเคาน์เตอร์ชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมูเมจะชี้เป้าตอนท้ายเอาแบบว่าถ้าสมมติดูแล้วแบบละลานตาเลือกไม่ถูกเอาอะไรดีมาแม่ชี้เป้าต่ำจ้ะไปจ้ะอยากจะชี้เป้าสำหรับใครที่อาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะช็อปอะไรจริงๆพี่ต่อให้พี่คิดลุคให้หนูว่าอะไรหนูก็ไม่เข้าใจขอ5อย่างเอาแบบที่พี่โมเมนต์มาแชร์อย่างแรกเลยนะคะก็คือ Magic Cream นั่นเองอันนี้เราพูดกันไปแล้วเนอะว่าเป็นสิ่งที่คุณชาร์ลอตต์เขาตั้งใจคิดค้นมากแล้วมันก็เวิร์กมากจริงๆนะคะเมื่อวานที่เคาน์เตอร์เปิดอันนี้เราแอบบอกว่าเราถ่ายวันที่หลังจากเคาน์เตอร์เปิดไป1วันมีรุ่นน้องมุมไปมากักตุนไปหลายอันมากเพราะว่ากลัวหญิงไทยจะมาสต็อกแล้วตัวเองจะไม่มีใช้เราก็บอกว่าใจเย็นๆก่อนเคาน์เตอร์เขาอยู่อีกนานแต่ควรมีอันนี้มาแชร์อย่างที่2ที่ก็เคยแนะนำกันไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะก็คือ Airbrush Flawless Finishpowder อันนี้นะคะเขามีหลายสีนะมาลองเทียบสีดูว่าสีไหนเข้ากับผิวของตัวเองนะคะอันนี้เป็นแป้งที่เรียกว่าเติมระหว่างวันเท่าไหร่ก็หน้าไม่แป้งแนะนำจริงๆอาจจะหลายๆคนบอกอ้าวทำไมไม่มีพัฟทำไมไม่มีอะไรมาให้จะบอกว่าใช้กับแปรงอะไรก็ได้ที่มีแปรงอะไรก็สวยแต่จะให้ดีใช้กับแปรงชาร์ลอตต์ก็ดีนะยูโอเคนะถัดมาปัดแก้มค่ะจริงๆแล้วปัดแก้มของชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของการแบบswitch and pop ที่เราเคยอธิบายไปในคลิปเนอะว่ามันจะมี2สีอยู่ด้วยกันแต่ทุกคอมบิเนชันสีเนี่ยมุมไปว่าสวยหมดเลยแล้วแต่ว่าชอบอะไรแต่ว่าช่วงนี้อย่างสีที่ปัดอยู่วันนี้คือสีที่ชื่อว่า ecstasy คือมันเป็นลุคที่มาจากลุคเบลล่าโซเฟียที่ได้มีโอกาสทำไลฟ์ไปกับคุณโซเฟียที่เป็นหลานของคุณชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่อันนี้คือเป็นสีที่ชมพูส้มกำลังดีละมุนแบบนี้ดังต่อไปนี้สำหรับอายแชโดว์เนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะคิดถึง Luxury Palette ที่เป็น4ช่องแต่จะบอกว่าเวลามันมาเป็น Palette ที่เยอะกว่านั้นมันคุ้มเราอยู่มันคุ้มเราอันนี้นะคะอันนี้คือ Palette Charlotte Darling อย่างที่บอกว่าเขา create มาให้สาวเอเชียได้มีโอกาสแต่งตากันง่ายๆแล้วก็มี6สีที่แต่งได้ตั้งแต่ลุคแบบ everyday ไปจนแกลมได้เพราะว่ามันมีสีเข้มให้เราสามารถที่จะเล่นได้นะคะแล้วก็เข้ากับสีผิวสาวเอเชียแน่นอนและสุดท้ายขายดี2นาทีต่อแท่งใดๆเลยทำไมเราจะไม่มีลิปสติกสี Pillow Talk นะคะเป็น Matte Revolution อันนี้ก็คือเป็นสีนูดชมพูที่ทาแล้วสวยแน่นอนเหล่านี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของ Charlotte Tilbury ที่โมอยากจะแนะนำและชี้เป้าก่อนจากในวันนี้จะบอกว่านะคะเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีผลิตภัณฑ์ทั้ง Holiday มีคอลเลกชันใหม่มีอะไรต่างๆคือคุณ Charlotte เนี่ยเขาออกผลิตภัณฑ์เก่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้อัปเดตอะไรก่อนใครนะคะแนะนำว่าให้ไปติดตามโซเชียลมีเดียนะคะของ Charlotte Tilbury Thailandนะคะง่ายๆเลย Facebook นะคะ Charlotte Tilbury TH Facebook เนี่ยนะคะเป็นของไทยเลยนะคะดีลได้สอบถามเป็นภาษาไทยได้นะคะแต่ว่า IG เนี่ยไปติดตาม IG ของคุณ Charlotte Tilbury ตรงๆได้เลยนะคะ C Tilbury Makeup นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเจาะลงไปเป็นแบบ Thailand เท่านั้นให้ใช้ #
Charlotte Tilbury TH นะคะก็จะเป็นคอมมูนิตี้ Charlotte Tilbury ในประเทศเราเนี่ยแหละค่ะไปติดตามกันได้ทุกช่องทางนะคะวันนี้ห้างเปิดละแปลว่าเครื่องคิดเงินเขาทำงานแล้วใช่ปะช้อปปิ้งก่อนนะยูบาย